สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องพ่นหมอกอัตโนมัติด้วยหัวอัลตราโซนิกสามารถควบคุมค่าความชื้นโดยใช้อดโนยูโดในการควบคุมนะฮะสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวอดโนยูโดแอดเมกา 328P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งจะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติกสีดำ ABS อย่างดีครับเพื่อทำให้ดีในการควบคุมการทำงานของตัวหัวพ่นหมอกครับซึ่งตัวเครื่องพ่นหมอกตัวนี้นะครับตัวถังก็จะเป็นนะฮะถังสแตนเลสครับทำให้สามารถมีความคงทนในการใช้งานในแต่ละสภาวะนะครับได้นั่นเองครับสามารถที่จะนำไปติดตั้งนะครับในห้องก็ได้เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมค่าความชื้นภายในห้องนั่นเองครับหรือเอาไปพ่นหมอกกับตัวสวนหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกได้นั่นเองครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำและสามารถที่จะทำให้เกิดความชื้นของต้นไม้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองเนื่องจากว่าไอหมอกของตัวนะครับความชื้นที่กำเนิดจากตัวหัวพ่นหมอกเนี่ยนะครับมันจะมีความละเอียดสูงครับสามารถที่จะแทรกซึมนะครับไปยังพวกซอกหรือใบหรือว่าบริเวณดินของตัวนะครับต้นไม้ที่เราปลูกได้ก็จะทำให้การให้น้ำนี้นั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับยังสามารถที่จะทำการกำหนดค่าความชื้นนะครับของหัวพ่นหมอกนะครับที่เกิดจากนะครับตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะนะครับควบคุมความชื้นได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวพัดลม220 โวลต์ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการดูดอากาศเข้านะครับไปยังตัวถังของตัวเครื่องนะครับซึ่งภายในก็จะมีหัวอัลตราโซนิกทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6หัวครับที่ทำหน้าที่ในการกำเนิดความถี่ประมาณ5เมกะเฮิรตซ์ครับซึ่งความถี่ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นความถี่ในการสั่นจนนะครับทำให้เกิดนะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยหลุดออกจากผิวหน้าของน้ำมันเองครับทำให้เกิดไอหมอกขึ้นมานั่นเองไอหมอกที่ถูกกำเนิดได้ก็จะมีค่าความหนาแน่นที่สูงมากครับและนะครับเนื่องจากว่าพัดลมนั้นได้ดูดอากาศเข้าไปยังตัวถังนะครับของตัวหัวพ่นหมอกของเรานะฮะก็จะทำให้หมอกนั้นถูกระบายออกมาจากทางท่อแล้วก็พ่นไปยังนะครับภายในห้องหรือว่าภายในห้องผู้ป่วยนะครับหรือว่าในส่วนของเราก็ได้เช่นกันครับซึ่งตัวเครื่องของเรานะครับก็จะใช้ไฟแรงดัน220 โวลต์ครับที่ต่อมาจากนะครับปลั๊กไฟบ้านนั่นเองครับก็จะผ่านส่วนของตัวระบบควบคุมนะฮะซึ่งภายในก็จะมีในส่วนของตัวระบบแปลงไฟหม้อแปลงนะครับดรอปลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5 โวลต์ครับเพื่อทำมาที่ในการเลี้ยงวงจรครับมีสวิตช์ในการนะครับกดติดปล่อยดับทั้งนะครับในส่วนของฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบเพื่อทำมาที่ในการเซตค่าความชื้นนั่นเองนะฮะซึ่งระบบทั้งหมดนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในนะครับกล่องพลาสติกเอเบสอย่างดีครับเพื่อป้องกันความชื้นและฝุ่นนั่นเองก็จะทำการจ่ายไฟให้กับตัวหัวพ่นหมอกภายในนะครับร่วมกับตัวสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะที่จะทำหน้าที่ในการกำเนิดความถี่ทำให้หัวพ่นหมอกนั้นสามารถที่จะพ่นหมอกออกมาจากผิวน้ำได้นั่นเองรวมถึงพัดลม220 โวลต์ตัวนี้ครับก็จะเป่านะครับโดยการดูดอากาศเข้าไปยังตัวแทงของเราแล้วก็พ่นออกมาพร้อมกับหมอกนะครับที่ถูกกำเนิดอยู่ภายในนั่นเองแล้วก็พ่นไปยังตัวนะครับภายในห้องแล้วก็ต้นไม้ตามที่เราต้องการได้นั่นเองครับสำหรับการใช้งานก็ไม่มีลุงยากครับในที่นี้เราก็ทำการเตรียมในส่วนตัวปลั๊กไฟไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ตั้งไว้นะครับกลางแจ้งในบริเวณที่มีสวนนะครับที่เราตามต้องการที่จะเพิ่มความชื้นนั่นเองครับในที่นี้ครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับรอสักครู่ครับนะให้ตัวระบบของเรานั้นทำการบูตระบบขึ้นมาครับซึ่งบรรทัดบนของหน้าจอ LCD ครับก็จะขึ้นเทมตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ34 องศาค่อนข้างร้อนครับและสำหรับนะครับเซ็นเซอร์ในการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในที่นี้เราใช้ DHT11 ครับซึ่งเป็นตัวสีฟ้าที่ติดตั้งอยู่ข้างกล่องเพื่อสามารถที่จะนะฮะทำการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำนะครับภายในห้องหรือบริเวณที่เราติดตั้งตัวเครื่องอยู่นั่นเองครับนะครับและส่วนบรรทัดล่างตรงนี้ฮิมตรงนี้นะครับก็คือความชื้นนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับค่าความชื้นของเราวัดได้ในอากาศอยู่ที่ประมาณ 60% ครับทับ50ตรงนี้ก็คือค่าที่เราเซตไว้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าค่าความชื้นที่เราอ่านได้นั้นต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้ถึงจะสั่งให้ตัวหัวพ่นหมอกนั้นทำงานแล้วพ่นหมอกออกไปนั่นเองครับแต่ในที่นี้ครับเราวัดได้อยู่ที่ประมาณ 60-61% เมื่อกี้นะครับซึ่งเราเซตไว้ที่ค่า 50% ซึ่งความชื้นในอากาศเราสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ฉะนั้นเครื่องจึงไม่ทำงานทีนี้ครับวิธีการทำให้มันทำงานก็คือเซตค่าให้สูงกว่าค่าที่เราอ่านได้นั่นเองครับโดยการกดปุ่มสีเขียวนี่เป็นบวกนะครับปุ่มสีแดงเป็นลบนะฮะนะครับกดแล้วเป็น60นะครับเราต้องการ64ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าลมมันพัดเข้ามาหาตัวเรานะครับหมอกมันก็เลยมาหาผมตอนนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นการทดสอบครับตอนนี้หมอกก็จะพ่นออกมาจริงๆจะลองในห้องก็ได้แต่ในห้องของมันเยอะครับอาจจะทำให้ของนะมันเกิดความชื้นเสียหายขึ้นมาได้ฉะนั้นอาจจะต้องทดสอบเป็นห้องโล่งๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับค่าความชื้นมันเพิ่มขึ้นละเมื่อกี้จาก60กว่าเองนะครับ60นะครับตอนนี้เป็น61 62แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับหมอกที่หลุดออกมาครับก็จะถูกดูดเข้าไปใหม่แล้วก็พ่นออกไปทางด้านหน้านะครับผ่านทางท่อนะครับขนาดประมาณ 2.5 นิ้วนั่นเองครับสามารถนำไปติดตั้งในห้องก็ได้นะครับหรือนะติดตั้งบริเวณสถานที่ที่เราต้องการ
เพิ่มความชื้นอย่างเช่นในสวนลักษณะประมาณนี้ก็ทำให้ความชื้นไปเกาะตามใบนั่นเองครับและตอนนี้นะครับความชื้นที่เราวัดได้สูงถึงประมาณ 64% แล้วซึ่งเท่ากับค่าที่เราเซตไว้ฉะนั้นเครื่องจึงหยุดทำงานอัตโนมัตินั่นเองนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าถ้าเกิดค่าที่เราวัดได้นะครับต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้อีกนะครับก็คือความชื้นมันขึ้นลงเพราะว่าอากาศบางทีลมมันพัดอยู่นะครับมันก็จะทำให้เครื่องนั้นกลับมาทำงานอีกครั้งนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นครับความชื้นมันพัดเข้ามาหาตัวผมนะตอนนี้ว่าลมมันตีเข้ามานั่นเองครับเราอยู่ใต้ลมนะฮะตอนนี้ประมาณนี้ครับเราสามารถต่อท่อให้มันยาวออกไปได้นะครับไอ้นี้ผมทดสอบด้วยการใช้ท่อสั้นก่อนนะครับสามารถต่อท่อให้มันยาวแล้วก็ไปยังสวนหรือว่าบริเวณที่เราต้องการให้หมอกมันไปถึงได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับความชื้นมันก็จะนะครับค่อยๆวัดออกมาความชื้นที่วัดค่าได้มันเป็นค่าความชื้นเฉลี่ยครับมันอาจจะไม่ขึ้นลงเร็วนักมันจะขึ้นลงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันถึงจะค่อยๆขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเราทดสอบในที่โล่งด้วยนั่นเองครับพัดลมเราก็ทำงานครับก็จะเห็นว่าน้ำนั้นนะครับเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในแล้วก็พ่นออกมาเป็นหมอกนะครับออกมาจากท่อนั่นเองครับตรงส่วนนี้แล้วตอนนี้นะครับค่าความชื้นของเรานะครับเท่ากับค่าที่เราเซตไว้นะนั้นฉะนั้นนะครับตัวเครื่องเราก็จึงหยุดทำงานอัตโนมัตินั่นเองซึ่งเครื่องก็จะนะครับทำงานลักษณะแบบนี้ก็คือว่าค่าความชื้นที่เราวัดได้ต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้เครื่องถึงทำงานแต่ถ้าเกิดค่าความชื้นที่เราวัดได้เท่ากับค่าหรือว่ามากกว่าค่าที่เราเซตไว้จึงหยุดทำงานเองอัตโนมัตินั่นเองครับนี่จะเป็นการทดสอบการทำงานของตัวเครื่องพ่นหมอกอัตโนมัตินะครับเพิ่มความชื้นในบริเวณสถานที่เราติดตั้งตัวเครื่องในสวนหรือในห้องนะครับรวมถึงห้องผู้ป่วยก็ได้เช่นการตามความต้องการนั่นเองครับก็จะเห็นว่าหมอกนั้นนะครับมีปริมาณที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นห้องไซส์เล็กหรือว่าห้องขนาดกลางนี่ก็สามารถที่จะนะครับพ่นได้อย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มความชื้นภายในห้องนั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องพ่นหมอกควบคุมค่าความชื้นภายในห้องและภายในสวนอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno สามารถปรับค่าความชื้นและสามารถตัดการทำงานได้เมื่อค่าความชื้นถึงค่าที่เรากำหนดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ